ชื่อออยนะคะณัฐรินทร์บุญยืนค่ะออยทำงานอยู่ที่ชีววิถีนะคะตำบลน้ำเกียบจังหวัดน่านค่ะแล้วก็เป็นสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจตรงนี้ด้วยนะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือเคยจบที่มหาลัยราชมงคลธัญบุรีนะคะอยู่ที่คณะบริหารธุรกิจการจัดการสำนักงานค่ะก็รู้สึกยินดีอย่างยิ่งนะคะที่ทางอาจารย์ของมหาลัยราชมงคลธัญบุรีค่ะวันนี้ท่านได้มานำความรู้นะคะเกี่ยวกับการปลูกสมุนไพรการแปรรูปแล้วก็ทำอย่างไรให้สมุนไพรของทางชีววิถีของตำบลน้ำเกียบมีมูลค่าที่จะสามารถจำหน่ายออกไปสู่ชุมชนนะคะแล้วก็มีรายได้กลับสู่เข้ามาชุมชนนะคะแล้วก็ทางออยก็รู้สึกยินดีอย่างยิ่งอย่างที่ว่าคืออายุก็ยังไม่มากเท่าไหร่นะคะแต่ทางเราก็รู้สึกว่าตั้งแต่ที่ทำงานที่ชีววิถีนะคะได้รู้จักเรียนรู้สมุนไพรแล้วก็คุณประโยชน์ของสมุนไพรทำให้ปลื้มใจมากค่ะที่ว่ารายได้ที่เราทำอะค่ะคือกลับเข้ามาสู่ชุมชนค่ะขอบคุณค่ะ